ตอนนั้นเราเพลงอะไรไปประกวดอะคะเพลงของรพินภูไทยเพลงอะไรจะจ้างสักพันฉันก็ไม่หันไปมองประสบความสำเร็จไหมไม่เคยได้รางวัลไม่เคยได้รางวัลเลยตอนแรกผมสตาร์ทมาดี 4,000 เป็นนักร้องเขามาร้องเพลงได้เฉพาะรางวัลชมเชยไม่เคยได้ที่1ที่2ที่3เลยแต่งได้แต่ง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 เขาเรียกขึ้นกระทบฝั่งอะไรนี่ใส่พระวงลงเฝ้าเศร้าเจ้าวางประกงพังไม่งงไปอยู่ทางใต้พอเดอออกมาร้องเพลงรักจังบางประกงรักจังอ้าวเฮ้ยทำไมสงไห้โกโลกก็รู้จักบางประกงทำไมถึงขอถูกเขาขอเพลงเขาก็เลยมีความรู้สึกอ๋อนี่เพลงมันติดแล้วนะเขาเรียกว่าลูกทุ่งแมวเก้าชีวิตแมวเก้าชีวิตเหมือนหายไปแต่ได้กลับมาใหม่ใช่ชีวิตวงการเพลงนะมันเวลามีดังเนี่ยมันเหมือนเส้นกราฟอ่ะขึ้นเพราะสูงสุดแล้วมันก็จะมีลดลงกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736 Air Asia ใครๆก็บินได้นี่ตัวจริงเสียงจริงเพราะว่าเอาจริงๆบอกเลยว่าอาสดสายนิดมีหลายเพลงที่อยู่ในดวงใจผมมากเข้าวงการตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะปี2114นุ่นเราทำอะไรกันอยู่นะตอนนั้น14นุ่นยังอยู่ดาวหมูงั้นพี่อยู่ดาวอะไรดีดาวม้าอะไร2514เริ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีแรกแล้วปรากฏว่าใจน่ารักความเป็นลูกทุ่งและโดยเฉพาะยิ่งแล้วอยากจะหาเงินมาเรียนตอนนั้นไม่มีเงินเรียนครับพ่อแม่ก็ลำบากพอเข้าไปเรียนก็หารายได้ใช่แล้วก็มาคิดว่ารายได้ที่เราจะได้ก็มันมีสายเลือดนะ คุณพ่อเป็นหมอทำหัวหน้าแล้วเทียบมาได้ยังไงหมอสังเวียนนี่ดังมากสมุทรปราการก็ไปกับพ่อผมเป็นลูกคนสุดท้องไงเคยไปขับเสภากับพ่อครั้งหนึ่งพ่อได้ค่าตัว 2,000 เราได้ 4,000 เฮ้ยโอ้สมัยก่อนนี่ถือว่าโอ้โหเยอะมากเลยนะคะก็เลยคิดว่าโอ้มันน่าจะหาเงินได้ค่ะก็เลยถือว่าเป็นเขาเรียกนักร้องล่ารางวัลสมัยนั้นอ๋อไปประกวดมีประกวดที่ไหนไปหมดไม่ว่าจะเป็นปชส.7ไม่ว่าจะเป็นยานเกราะไม่ว่าจะเขามีตามสถานีตอนนั้นเราเพลงอะไรไปประกวดอะคะเพลงของรพินภูไทยเพลงอะไรจะจ้างสักพันฉันก็ไม่หันไปมองประสบความสำเร็จไหมไม่เคยได้รางวัลไม่เคยได้รางวัลเลยตอนแรกผมสตาร์ทมาดี 4,000 เป็นนักร้องเขามาร้องเพลงได้เฉพาะรางวัลชมเชยไม่เคยได้ที่1ที่2ที่3เลยแล้วตอนหลังก็มาจับแนวของรุ่งเพชรแหลมสิงห์ชินกรไกรราชได้รางวัลที่1อ๋อแสดงว่าแนวต้องเอื้อนใช่ออกนาสิกนิดๆอย่างเงี้ยลูกจุดเทียนอธิษฐานบนบานถวยเทพเมื่อท้ายอะไรเงี้ยอ๋อต้องมีแนวโอ้ได้รางวัลที่1ได้ต้องหลายพันเลยชื่นใจชื้นโอ้ฮึกเหิมใหญ่เลยฮึกเหิมใหญ่เลยตอนนี้เลยออกร่ารางวัลเลยก็ร้องมาเรื่อยจนทั้งปี2017นั่งรถบัสดนตรีมันผ่านแม่น้ำบางปะกงตอนนั้นแม่น้ำบางปะกงนั่นแหละสะพานนี่ออกเลยใช่ไหมนึกออกทันทีบางปะกงน้ำของถึงบางปะกงจริงจริงแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าข้ามสะพานเนี่ยนะต้องกั้นหายใจแล้วเราคิดอะไรก็ได้ใช่ใช่แล้วขออธิษฐานแล้วจะเป็นจริงใช่ไหมคะคุณอาแล้วคนขับชอบแกล้งช้าก็ปรากฏว่ากั้นหายใจเสร็จกั้นหายใจเสร็จเราก็ดูข้างล่างไปด้วยน้ำเชื่อไหมว่าขาไปกลางวันเนี่ยนะน้ำท่วมตลิ่งเลยล้นไปหมดแล้วพอตอนเย็นขากลับมาอ้าวน้ำแห้งหรือจะโคลนเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะบางปะกงเนี่ยน้ำมันคงขึ้นลงอันนี้ประโยคแรกของเพลงนี้โอ้โหเพลงนี้ได้มาจากท่อนแยกนี่บางปะกงน้ำคงเป็นขึ้นลงๆเนี่ยแล้วเปรียบกับผู้หญิงเลยใจน้องก็คงเลื่อนกันล่ะเนี่ยก็ถือว่าตอนนั้นมันไฟแรงอะเนาะหยิบปากกามาก็เขียนเลยเขียนท่อนแยกได้เสร็จแล้วก็เรามาต่อเอาไทยเดิมใส่เข้าไปเพราะเราถนัดไทยเดิมแล้วแต่ง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 เขาเรียกขึ้นกระทบฝั่งอะไรเนาะใส่พระวงลงเฝ้าเศร้าเจ้าวางปะกงพังไม่งงก็แต่งจนเสร็จหลังจากเสร็จแล้วก็ไปอัดดนตรีพออัดมาเราก็ไม่คาดหวังนะเพราะว่า
สองเพลงแรกอัดมาเพลงแรกเนาะสามปีแล้วไม่มีใครรู้จักสรุปดังเปรี้ยงเลยเชื่อไหมว่าไม่รู้ว่าตอนไหนว่าเราดังครับไปเดินสายใต้ไปอยู่ทางใต้พอออกมาร้องเพลงรักจังบางประกงรักจังอ้าวเฮ้ยทำไมสุไหงโกลกก็รู้จักบางประกงทำไมถึงขอถูกเออเขาขอเพลงเราก็เลยมีความรู้สึกอ๋อนี่เพลงมันติดแล้วนะเราเริ่มดังแล้วนะ อะไรแบบนี้คนเริ่มรู้จักคนให้การต้อนรับแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็มีความตั้งใจจริงว่าเราแต่งเองร้องเองก็ดังได้ค่ะก็แต่งมาตลอดหลังจากนั้นเพราะบางครั้งเนอะพี่เอเวลาเราแต่งเองเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราซึ่งจริงๆแล้วคนฟังเนี่ยอยากที่จะรู้เกี่ยวกับประสบการณ์จริงๆของผู้แต่งมากกว่าก็มาจากประสบการณ์นี้แล้วที่สำคัญปีหน้าครบรอบ50ปีแล้วโอ้โหสุดยอดมากเพราะว่านุ่นได้ฟังรักจังที่บางประกงของสมัยนุ่นนุ่นเพิ่งมาทราบจากพี่เอว่าจริงๆแล้วต้นตำรับนี่คือเป็นของคุณอาสดใสเพราะนุ่นฟังทันเจเนเรชันของอากุ้งตวงสิทธิ์ใช่ๆก็ถือเป็นเพลงแรกเลยที่ลูกกรุงขอบันทึกเยอะมากใช่ไหมฮะเริ่มจากสุชาติชวังกูลก่อนแล้วก็ดอนสระเบียบกุ้งตวงสิทธิ์แล้วก็ออดโอภาสเออพี่ออร้องหมดล่ะเรียกว่านักร้องดังทุกคนต้องร้องเพลงนี้ก็ใช่แล้วยิ่งลูกทุ่งนะลูกทุ่งคนไหนไม่ได้ร้องเพลงมาประกงเอาไปโคเวอร์ใหม่เนี่ยถือว่าเชยเชยแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็คือแบบเขาเรียกว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่ล้มลุกคลุกคลานนู่นนี่นั่นแล้วแต่ว่าบอกเลยว่านักร้องคนนี้มีฉายาใช่ไหมนุ่นฉายาลูกทุ่ง9ชีวิตค่ะเป็นยังไงครับอาตอนนั้นหลังจากที่แบบเราเขาเรียกว่าลูกทุ่งแมวเก้าชีวิตแมวเก้าชีวิตเหมือนหายไปแต่ได้กลับมาใหม่ใช่ได้กลับมาใหม่ในช่วงไหนฮะชีวิตวงการเพลงนะมันเวลามีดังเนี่ยมันเหมือนเส้นกราฟอ่ะขึ้นเพราะสูงสุดแล้วมันก็จะมีลดลงเหมือนบางประกงใช่ขึ้นลงใช่ขึ้นลงแล้วก็ต่อสู้มาเรื่อยๆล้มลุกคลุกคลานมาทำวงเองมีนายทุนไม่มีนายทุนก็ต้องฟักกระเป๋าตัวเองทำเลี้ยงลูกน้องเป็นร้อยสมัยก่อนและปัญหาเยอะมากโอ้โหปัญหาชีวิตผมนี่เอาเดี๋ยวจะมีต่อภาค2ก็จะมีเวลาที่นี่นะผมจะมาอีกสัก3รายการงั้นต้องเจอมาเรื่อยๆเยอะนะมองคุณอาใกล้ๆแบบนี้แล้วนึกถึงสมัยตอนเมื่อนานแล้วนานพอสมควรเลยค่ะที่นุ่นได้เจอคุณอาดูแบบไม่ได้เปลี่ยนไปมากขนาดนั้นเลยคุณอาดูแลตัวเองยังไงคะเคล็ดลับอะไรยังไงคือแก่ยังไงก็แก่อย่างนั้นเลยไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงน้ำส่งน้ำเสียงอะไรก็ยังไม่มีตกเลยมันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนฟังคนดูเนี่ยเขาอยากจะเห็นศิลปินที่ออกมาแล้วมันมีบุคลิกภาพที่ดีการร้องเพลงเสียงก็ต้องเป็นใช้ได้อะไม่ใช่ว่าออกมาแล้วก็ขออภัยนะไม่ได้ว่าเพื่อนๆนะบางคนนะออกมาแล้วเมาเกาะสแตนล้มทั้งสแตนทั้งคนเอาจริงนะไม่ต้องพยุงออกมาตั้งแต่ขาไม่ดีเออมีจริงๆมีจริงเพื่อนๆผมนี่แหละจริงๆนะผมเลิกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเหล้าไม่ว่าจะเป็นบุหรี่หยุดครับเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราจะเป็นนักร้องต่อไปเนี่ยเราต้องรักษาเสียงภาพดูแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องกินยารักษาอะไรบางคนบอกโอ้ต้องนอนเท่านั้นต้องกินน้ำอุ่นต้องหายาอะไรบ้างไม่มีแค่เลิกบุหรี่พอแล้วใช่ไปทำร้ายเราอย่าไปทำร้ายมันเขาเรียกว่าทำเลยทำเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อายังแบบสุขภาพแข็งแรงได้ด้วยดังนั้นใครที่อยากจะอยู่วงการนานๆอันนี้เป็นเคล็ดลับที่สำคัญเลยมากอย่าไปทำลายมันครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตปีหน้าเชิญอาจารย์อีกเพราะว่าต้องบอกว่าครบรอบ50ปีรักจังที่บางประกงวันนี้อาจจะไม่เก็บไว้ยังไม่ให้ร้องโชว์นะวันนี้เพราะจะให้อามาอีกรอบหนึ่งเนี่ยครบรอบ50ปีจองคิวไว้เลยนะครับอาได้ต้องพายเรือมาไหมไม่ต้องอ๋ออย่าอย่าถึงขนาดไม่ต้องนั่งเรือบดไม่เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันที่บางประกงไหมเดี๋ยวยืนสัมภาษณ์กันกลางสะพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะและตอนนี้นุ่นก็จะให้คุณอาสดใสได้ฝากผลงานหรือฝากการติดตามต่างๆให้แฟนๆที่คิดถึงคุณอาครับก็ถ้ายังรักสดใสถ้ายังเป็น FC เป็นแฟนคลับติดตามได้ครับโดยเฉพาะยิ่งแล้วตามรายการทั่วๆไปและที่แน่ๆเลยการติดต่องานก็ไม่มีผู้จัดการครับคนเดียวทำคนเดียวอยู่มานานวงการแล้วไม่แบ่งให้ใครกินแล้วกินเองเหอะแต่งเองร้องเองรับงานเองบางทีก็นอนเหงาเองก็มีเนาะแต่ก็นี่แหละครับสดใสรุ่งโพทองตัวจริงเสียงจริงมีผลงานเพลงใหม่ๆออกมาให้ท่านได้ฟังตลอดครับโอ้แล้วแป๊บเดียว50ปีแล้วใช่ๆงั้นเดี๋ยวเราต้องมาล้ำลึกกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปเราก็ไปฟังเพลงเพราะๆของอาซึ่งเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากผมก็ไม่รู้อีกว่าอาเป็นคนแต่งเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆจะดีขนาดไหนเดี๋ยวติดตามกันให้ได้นะครับก่อนอื่นเรา
มอบสิ่งดีๆให้กับอาหน่อยนึงดีกว่ากับทิพยประกันภัยครับมามอบความห่วงใยดูแลประกันอุบัติเหตุให้กับคุณอาสดใสรุ่งโพทองนะครับเป็นระยะเวลา1ปีเต็มด้วยทุนประกัน1ล้านบาทค่ะคุณอาเดินทางผ่านบางปะกงกี่สิบรอบก็สบายเลยอย่าใช้เลยดีกว่าค่ะอย่าใช้ดีกว่าอุบัติเหตุค่ะคุณเอาไว้ให้สบายใจเอาไว้ให้สบายใจค่ะเอาละตอนนี้เดี๋ยวฝากผมไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมอบเวทีนี้ให้อาร้องเพลงนี้ครับอย่างที่บอกว่าเพลงนี้ความหมายดีมากเขาเรียกว่าเพลงสัจธรรมชีวิตถูกต้องงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้กันดีกว่านะครับกับคุณอาสดใสรุ่งโพทองครับชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนครับกดไลค์กดแชร์ subscribeวิทยาสุภพรโอภาสออฟฟิเชียล